นี่แหละครับพี่น้องครับมันเป็นพลังของพี่น้องประชาชนของเราจริงๆนะครับมันเป็นพลังของพี่น้องประชาชนของเราจริงๆครับที่พี่น้องเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็อยากบอกตรงๆถึงพี่น้องว่าท่านใดกำลังเดินทางมาก็ออกมาร่วมกันที่หน้ารัฐสภาที่เวทีของกวป.เวทีของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพี่น้องเรามาจากลพบุรี 2,000 กว่าคนแล้วนะครับเพราะนั้นประสานเชิญครับเชิญมานั่งเลยครับมาลพบุรีอ้าวได้ส่งไมค์ให้หน่อยก็เชิญนะครับแหมผมหนุ่มโคราชกับตู่กองพลเนี่ยมันเป็นลูกพี่ผมมันประทับใจในลูกพี่ผมพี่สุชาตินะมาถึงใครก่อนใครเลยเช้าๆนะฮะลพบุรีออกมากี่โมงครับอ้าวให้สำเนียสวัสดีค่ะวัชรพลนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคนลพบุรีต้องการความปองดองแห่งชาตินะคะคุณตู่ค่ะครับขอสัมภาษณ์ลพบุรีมากี่โมงครับมาเจ็ดโมงค่ะมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าจ้ะครับออกจากลพบุรีเจ็ดโมงจ้ะรวมกันหกโมงเช้าจ้ะมากี่คนคะ2,000กว่ามา2,000กว่าคนนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยลพบุรีแม่ลพบุรีชื่นใจชื่นใจนะคะครับแม่ลพบุรีมาแล้วนะจังหวัดที่ใกล้ๆลพบุรีทำอะไรอยู่ต้องการความปองดองแห่งชาตินะคะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็บอกกันตรงๆว่าปรบมือให้อีกครั้งนึงครับกับทีมลพบุรีครับขอบคุณมากครับพักผ่อนกันกินข้าวกินปลากันได้นะครับก็ส่งสคริปต์มาเรื่อยๆนะครับผมจะบอกให้ไปเรื่อยๆค่ะอีกสักครู่นึงนะคะท่านสสสุชาติลายน้ำเงินก็จะมาขึ้นเวทีกับพวกเรานะคะจุดประสงค์ที่ท่านมาวันนี้อะไรเดี๋ยวท่านจะมาพูดให้พวกเราฟังครับค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างอร่อยๆพี่น้องลพบุรีพี่น้องอยู่หน้าเวทีที่มาร่วมพลังประชาชนทั้งหมดของเราเชิญรับได้นะฮะที่แม่ยุนะฮะบอกจุดด้วยนะครับบอกจุดด้วยนะครับตอนนี้พี่น้องเราจากลพบุรีเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่านนายกชนสวัสดิ์อัศวเหมจัดห้องน้ำแล้วก็โรงอาหารมาให้แล้วนะครับปรบมือให้นายกองค์การบริหารสมุทรปราการด้วยครับนะครับครัวพลังหญิงข้าวกะเพราหมูทานได้แล้วนะครับพี่น้องมาจากลพบุรีนะครับเชิญนะครับแล้วก็ครัวแม่ต้อยดอนเมืองตรงนี้ยังมีบริการพี่น้องน้ำแข็งใสมีอะไรมีน้ำมีท่าให้กินตลอดเวลานะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนี่แหละครับพี่น้องมันชื่นใจแต่ผมบอกถึงพันธมิตรประชาธิปัตย์สันติอโศกสมศักดิ์โกไสยสุดมหาจำลองไอ้สุริยะไสยไอ้สำราญราชเพชรมึงอย่าถอดใจนะเว้ยมาเจอกันหน่อยจะได้ประหมัดกันเอาไหมพี่น้องลพบุรีเอาไหมสู้ไหมนั่นเห็นไหมแม่มันถอดใจหรือเปล่าโซนลพบุรีนี่พี่ๆผมเป็นสสผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายกอบต.อบจ.หลายคนมากันพึบนะครับสสหลายท่านที่มาแล้วข้างในยังไม่ได้อภิปรายมาอภิปรายเวทีนี้รอก่อนก็ได้พี่ชินวัตรมาอภิปรายที่นี่3คืนแล้วเพราะในรัฐสภาเขาให้ท่าน5นาทีแต่ที่นี่ให้ยาวถูกไหมเชิญนะฮะสสแล้วก็แกนนำของเราแต่ละจังหวัดที่มานี่เวทีของประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนก็มากันพึบเต็มหมดผมเห็นหัวล้นๆนึกว่าสามีคำมั้งเนี่ยไม่ใช่นะผมชื่อตู่กองพลผมคุยกับพระอินทร์แล้วฝนไม่ตกวันนี้ไม่ตกบอกว่าเทวดาฟ้าดินยังเป็นพยานเออเป็นยังไงล่ะเทวดาฟ้าดินยังเป็นพยานอ้าวนี่ข้าวแจกแล้วแม่ยูแจกข้าวแล้วกินข้าวก่อนพี่น้องปรบมือให้กับแม่ยูด้วยครับคุณโอกับอาจารย์เป้าประสานเป็นสคริปต์ส่งให้หน่อยนะใครอะไรยังไงประสานให้หน่อยส่งคลิปให้หน่อยเราทำงานช่วยกันนะฮะมันเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับคุณสันลักษณ์มาเลยทองกับคุณหนุ่มโคราชมาแล้วนะฮะกำลังพูดคุยกับพี่สุชาติลายน้ำเงินอยู่ท่านเป็นพี่ใหญ่ขวัญใจพี่น้องชาวลพบุรีลพบุรีผมก็ไปบ่อยนะเพราะว่าผมไปหาเพื่อนผมประจำเพื่อนผมอยู่ศาลพระการลิงอ่ะเพียบเลยเพื่อนผมเชิญพี่น้องเรานะฮะโรงครัวกลุ่มพลังหญิงกวป.ข้าวผัดกะเพราหมูสับก็ทานได้แล้วนะครับแล้วก็
ก็อาจารย์เป้าจดชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาจากลพบุรีมาให้ผมหน่อยหลายคนไม่ว่าพี่สุชาติพี่อำนวยคังผาหลายคนผมรู้จักหลายท่านนะผมรู้จักชื่อท่านเพราะผมเคยไปเยี่ยมแล้วก็เคยไปคุกคีตีวงกับพี่น้องลพบุรีที่โคกสำโรงบ้านมีที่มีเขื่อนมีน้ำมีปลามาขายตอนเช้าผมไปซื้อปลาประจำเพราะผมชอบกินปลานะฮะแต่ผมเกลียดไอ้ปูเค็มผู้กองปูเค็มนะมันน่าจะมานอนตรงนี้ให้พี่น้องลพบุรีกระทืบมันหน่อยนะนะไปนอนทำไมหน้ากระทรวงกลาโหมไม่บ้านี่ลพบุรีมาเต็มพึบแล้วเอาแล้วคุณแม่แม่เจ้าของหน้าเวทีทั้งหมดมากันหรือยังหน้าเวที พี่ๆนายกอบจพี่ๆสจนะครับพี่ๆแกนนำเราจากลพบุรีจดชื่อมาให้หน่อยนะฮะผมนี่เป็นทั้งผู้ที่ควบคุมดูแลเวทีพูดจาปราศัยและก็จัดรายการวิทยุสดๆกับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วประเทศและก็ฟังอยู่ทั่วโลกกับร่องคลื่นความถี่ต่างๆที่ลิงก์สัญญาณการออกอากาศรถก็ติดหน่อยไม่เป็นไรนะมันเป็นธรรมดาเป็นบรรยากาศของพวกเราชาวประชาชนคนเสื้อแดงรถติดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามสบายครับพี่น้องมาถึงกันแล้วก็เชิญนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับจากทางบ้านที่เข้าร่วมรายการกับพวกเรา0923798219 0923798219พี่น้องก็เข้าร่วมรายการกันมาได้กับห้องส่งเรียกว่าห้องส่งเฉพาะกิจจากกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของกวป.นะครับค่ะก็ในนามของ 107.40 ครับกลุ่มกวป.ของคุณติ๋มไผ่พระเด่นนะคะก็ขอมาดำเนินรายการร่วมด้วยเลยเนาะตอนนี้นะคะมีท่านสสสุชาติรายน้ำเงินนะคะแล้วก็สสพิชัยเกียรติวินัยสกุลนะคะคุณยงยศนะคะประธานนปช.ลพบุรีลุงปุ่นแล้วก็ดาบตรีเรืองศักดิ์แล้วก็จ่าสมคิดสุตตานะคะซึ่งเป็นประธานเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดลพบุรีนะคะก็มากับเราด้วยนะคะมาเพื่อจะยื่นหนังสือเรื่องอะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวสสสุชาติรายน้ำเงินก็จะขึ้นมาบนเวทีตรงนี้กับเราด้วยนะคะครับก็พี่น้องครับที่ฟังอยู่ทางบ้านทางหลายล่องขึ้นความถี่นนทบุรีปทุมธานีลำลูกกาสายไหมตลาดออเงินทางสามวาพาโฮเรดิโอสวัสดีครับผมตู่กองพลกับพี่อาจารย์เป้าอยู่หน้ารัฐสภาห้องส่งครับผมตั้งอยู่ไอ้ชลบุรีครับศรีราชาอ่าวอุดมครับผมเปิดฟังอยู่อ่าวอุดมศรีราชาถ้าแสดงว่า 96.35 ริ้งไปที่โน่นครับครับครับก็ขอความใจช่วยคนเสื้อแดงเรานะครับก็มาเป็นรปภ.นะครับแต่ไม่ได้ไปนะครับแต่เป็นกำลังใจเปิดฟังอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แหละครับครับผมครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจากทางอุดมศรีราชาครับอาจารย์เป้าก็พี่น้องเราทั่วโลกทางไทยไว .org พี่น้องจะเห็นภาพและเสียงแต่ถ้าทางวิทยุที่บ้านฉางระยองที่ร้อยเอ็ดที่พิษณุโลกพิจิตรตรังลำปางเชียงใหม่ลำปางพี่น้องภาคเหนือ20รถบัสกำลังเดินทางมาและพี่น้องโคราชปากช่องก็กำลังเดินทางมานะครับวันนี้บรรยากาศสดๆอยู่ตรงนี้พี่น้องก็สามารถเข้าสายมาคุยกันกับเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0923798219เอารับเลยครับอาจารย์ภาคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากสมุทรปราการค่ะ 90.25 ค่ะพี่แก่ค่ะ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 สวัสดีค่ะก็ยังพี่น้องลพบุรีแล้วก็หน้าเวทีทุกท่านด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะดีใจมากเลยนะคะที่มากันเยอะค่ะแล้วก็ขอความเห็นหน่อยนะคะก็อยากจะถามนะไอ้กลุ่มอาพอสองเฮียอะไรกับมึงเนี่ยนะมึงจะมีอาวุธหนักอาวุธเบาเฮียอะไรมึงออกมาเลยนะสัตว์นรกก็ไม่กลัวมึงแล้วเฮียมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนชื่ออะไรเลยมึงต้องมาใช้ชื่อย่อเพราะเนื้อในมึงกูรู้ว่ามึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครแต่ด้านเฮียบ้านมึงนี่มันจะอยู่สงบสุขไม่ได้ใช่ไหมมึงไม่เอาระบบรักษาระบบรักษานี่คือระบบไอ้คำว่าระบบเนี่ยพวกมึงยัดเยียดให้แต่โอเคมึงก็จะเอาแหละเพราะระบบการรักษาเนี่ยหรือนโยบายของการรักษาเนี่ย
มีจริงสัมผัสได้นะมันเป็นรูปธรรมมึงต้องการมึงเข้าใจไหมเฮ้ยไอ้พวกเที่ยงพวกมึงมึงเคยให้อะไรประชาชนบ้างกูถามหน่อยนะรัฐบาลมึงชุดที่มากันมึงเที่ยงอะไรพวกมันมึงต้องการไงประชาชนทุกคนเนี่ยเขาต้องการมีชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างกูได้รับแต่ไอ้รัฐจะต้องกระชิงแล้วพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเคยให้เราพวกกูบ้างอยากจะบอกนะแล้วมึงจะออกมามึงออกมาเลยออกมาเยอะๆถ้าไม่เป็นไรหัวหน้าประชาชนจะตัดสินด้วยมึงเองจำเอาไว้นะไอ้พวกเดรัจฉานกูไม่กลัวมึงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเราจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะโทรเข้ามาในรายการพี่น้องลพบุรีทำหน้างงๆเพราะว่าลพบุรีไม่ค่อยมีวิทยุชุมชนซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความคิดเห็นกันมามากมายแบบนี้นะคะอาจารย์เป้าผมสังเกตพี่น้องลพบุรีสังเกตขอมอนิเตอร์ดังๆหน่อยพี่น้องลพบุรีสวัสดีครับอาจารย์รายงานตัวด้วยค่ะจากท่านใดคะครับจากสปครับวีระกวปครับค่ะค่ะเขาให้งานบอกพี่แก่เขาให้ลูกปืนพวกเราไงค่ะระบอกให้เต็มอ่ะเขาให้พวกเราไงลูกได้ลูกปืนไงค่ะแต่ระบอกเขาแหละเสือแดงเขาไม่ชอบเราลูกปืนนะเองมาเออจะช่วยยำหนังตีนให้ไปกินคนสันดานนี่เขามันกระแดกอะไรกระแดกไอ้เฟรมเอ้ยสันดานสมัยนี้หมาจะเกิดจริงหมาเกิดหรือไงวะไอ้มาประชาชนก็ด่ากันทั่วประเทศแล้วมึงไม่มีสำนึกอะไรเลยเหรอครับนะอาจารย์เต้านะครับไม่มีสำนึกอะไรเลยเหรออ่าคนจันไรพวกเนี้ยตายไปทะเบียนสูงนะครับตายก็เดี๋ยวไปแม่ไม่ต้องกลัวครับครับพี่อาตอปอครับครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องลพบุรีนั่งอมยิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวพี่น้องลพบุรีผมหาลือนะผมเป็นประธานสภาประชาชนตอนนี้อาจารย์เป้าคอยดูให้ด้วยนะหาลือพี่น้องลพบุรีผมเห็นท่านมานี่ไม่มีกระเป๋ามาทีนี้ผมหาลือก่อนถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ต่อเลยไหมอยู่ไหมดังๆอยู่ไหมอ้าวอยู่เชิญต่อเลยครับแสดงว่าพี่น้องเราเนี่ยพร้อมที่จะสู้นะคะเพื่อประชาธิปไตยนะคะตรงนี้เรามันเป็นเวทีของประชาชนนะคะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะคะเท่าเทียมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนเสื้อแดงครับค่ะจากท่านใดคะจากสำโรงครับสำโรงนะคะค่ะครับครับคือขอฝากบอกไอ้พรรคประชาธิปัตย์พรรคสมุทรคิดค้นพ้นชาติพ้นแผ่นดินล่าสุดพ้นนายกทักษิณสมุนระบอบเต็มมันทำชั่วเมื่อไหร่พวกมึงจะหยุดขอบคุณมากครับฮัลโหลหายไปแล้วแสดงว่าเกิดขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยพี่น้องครับคือตรงนี้เนี่ยบรรยากาศที่เราจะเป็นแบบนี้นี่ตั้งแต่วันที่28ก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยที่พี่น้องเห็นพวกผมนั่งกันอยู่เนี่ยได้ยินทั้งเสียงและภาพกรุงเทพมากันเยอะๆหน่อยเนี่ยอย่าอายลบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับจากสมุทรปราการครับเชิญครับสมุทรปราการนะคะสวัสดีครับช่วยกันขนน้ำหน่อยครับผู้ชายขนน้ำหน่อยหนึ่งรถสิบล้ออยู่ด้านซ้ายเอาน้ำมาให้ช่วยกันหน่อยนะผู้ชายนะค่ะเชิญเชิญสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมครับได้ยินครับพูดได้เลยนะคะพอดีอยากจะให้ตัวของเรื่องตั้งแต่สมัยเขายึดสนามบินผมตกงานตั้งแต่วันนั้นละมาเพราะผมมีตัวจากต่างชาติอยากให้ตัวถามให้หน่อยว่าจะเอายังไงไปยังไงค่ะ10 ปีแล้วครับช่วยประกาศให้คนเขารู้มั่งโอเคนะครับสวัสดีครับค่ะสายน้องก็มาอีกนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้วนดึงเป้ากองพลหรือเปล่าครับครับกับอาจารย์เป้าครับสวัสดีครับอาจารย์เป้าค่ะสวัสดีค่ะทำจากลาดประสงค์นะครับค่ะสี่แยกลาดประสงค์นะครับอ๋อสี่แยกลาดประสงค์ฟังจากสถานีอะไรคะ
ผู้กล้า 91.25 ครับโอ้ดังมาไกลมากเลยนะคะครับคือของพี่อื่นก็เขานั่นแหละครับค่ะครับเชิญต่อประมือต้อนรับพี่น้องชาวลพบุรีด้านหลังอีกหนึ่งชุดค่ะวันนี้มากัน40พันรถเลยนะคะข้าวพี่พูดต่อเลยค่ะพี่อ้วนครับต้องขอชื่นชมพี่น้องลพบุรีด้วยนะครับลพบุรีครับมาแล้วครับใช่ครับนำโดยอาจารย์อาจารย์เต้าเขาคงทนเสียงของสาวลพบุรีไม่ไหวอ่ะใช่ใช่ใช่เขาได้ยินเสียงสาวลพบุรีเข้าสายทุกวันใช่ไหมอ๋อขึ้นมาโชว์ด้านหลังเวทีหน่อยขึ้นมาหน่อยอาจารย์นำทีมขึ้นมาเลยค่ะครับค่ะโชว์หน่อยครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องยกนิ้วให้ท่านอะไรนะท่านสุชาติไรน้ำเงินท่านสุชาติโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ40กว่ารถบัสเลยนะคะวันนี้ค่ะได้ใจเป็นล้านล้านเดินมาด้านหลังเลยด้านหลังเชิญเลยค่ะยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นสวัสดีค่ะเชิญแกนนำเราจากลพบุรีด้านบนเวทีเลยครับอาจารย์เป้าที่แทงทางโค้งเลยนะก็อาจารย์เป้าเป็นคนสิงห์บุรีอยู่ใกล้ๆลพบุรีเนี่ยค่ะอาจารย์เป้าแล้วขอชื่นชมอีกท่านนึงนะท่านชมประวัตินะครับผมแต่หน้าเต็มเต็มแล้วรถครับเอารถครับผมน้ำมานะครับครับผมวันนี้นะฮะท่านสุชาติลายน้ำเงินนะครับแล้วท่านสสพี่ชัยเกียรติวินัยสกุลได้นำประชาชนจากลพบุรีมาประมาณ40คันรถนะครับผมครับปรบมือให้อาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์แนะนำตัวเลยค่ะชื่ออะไรค่ะผมจำลองแต่ไม่ใช่สีเมืองนะจำลองสุขเรือนนะครับจริงๆเราอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าพ่อแม่ตั้งให้มาเราก็จึงไม่เปลี่ยนนะฮะเป็นจำลองสุขเรือนนะครับไม่ใช่สีเมืองชาวลพบุรีเรานะครับสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรบ 2.2 ล้านล้านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับณวันนี้ประเทศของเราได้เกิดวิกฤตทางการเมืองนะได้เกิดวิกฤตทางการเมืองจากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับผมการลงทุนการฟื้นฟูโครงสร้างของประเทศนะฮะได้หยุดการพัฒนาได้หยุดไปทุกอย่างนะฮะประเทศเราไม่ได้พัฒนาประเทศเราจึงถดถอยนะฮะจึงส่งผลในเรื่องการถดถอยในการแข่งขันของประเทศเรานะครับวันนี้รัฐบาลออกพรบ 2.2 ล้านล้านมาเพื่อพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นพรบนะฮะพรบทุกพรบที่จะทำให้ประเทศไทยเราประชาชนนะฮะเกิดความปองดองพี่น้องประชาชนเราต้องให้การสนับสนุนนะฮะรัฐบาลท่านเล็งเห็นว่านะฮะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนานะฮะในเรื่องนโยบาย 2.2 ล้านล้านนะฮะจึงจะนำมาพัฒนาประเทศเราในเรื่องระบบรางนะรถไฟนะฮะพี่น้องครับวันนี้ต้องมาขอพูดสักนิดนึงนะฮะอาจารย์จำลองมาถึงใส่ไม่ยั้งเลยพวกแม่บ้านทหารเชิญเลยค่ะในการบริหารประเทศเราวันประเทศเราของเราวันนี้นะพี่พ่อแม่พี่น้องครับในเรื่องการถดถอยนั้นถดถอยอย่างไรนะครับพี่พ่อแม่พี่น้องครับประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเรานะฮะเมื่อก่อนนี้ท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะท่านบริหารประเทศอยู่นะฮะในการบริหารในการทันสมัยในเรื่องรถไฟระบบรางนั้นนะประเทศไทยเรากับประเทศมาเลเซียเรานะฮะก็สูสีกันแต่ว่าณวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับได้เกิดวิกฤตทางการเมืองจากการปฏิวัตินะฮะการพัฒนาในเรื่องรถไฟนะฮะจากการสำรวจของโลกนะฮะปี2556นะฮะประเทศมาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่20ประเทศของเราอยู่อันดับที่57ครับพี่น้องนี่คือผลของการปฏิวัติรัฐประหารและเกิดวิกฤตทางการเมืองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฉะนั้นรัฐบาลจึงจะพัฒนาประเทศนะครับผมโดยออกพรบ 2.2 ล้านล้านมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเราต้องให้การสนับสนุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันต้องมีการพัฒนาประเทศพัฒนาโครงการทุกโครงการนะครับยกตัวอย่างนะเขื่อนภูมิพลทำไมเราต้องทำเขื่อนถ้าวันนี้ไม่มีเขื่อนภูมิพลพี่น้องคิดดูสิครับว่าเวลาน้ำมาเราจะเกิดอะไรขึ้นและเวลาน้ำแล้งเราจะเกิดอะไรขึ้นเขื่อนภูมิพลสร้างในสมัยนั้นใช้งบประมาณ 2,000 ล้านถ้าเขื่อนภูมิพลไม่ได้สร้างณวันนี้ต้องใช้งบประมาณถึง 200,000 ล้านนะพี่น้องแล้วทำไมเราจึงต้องสร้างรถไฟระบบรางเพราะว่าประเทศไทยเราต้องมีการแข่งขันพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานณวันนี้เราเป็นคนไทยเหมือนกันใช่ไหมครับทำไมเราต้องซื้อสินค้าแพงกว่าพี่น้องภาคกลางเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องต้องไปแบกรับค่าบรรทุกค่าขนส่งใช่ไหมครับ
จึงซื้อสินค้าแพงกว่าพี่น้องภาคกลางรัฐบาลท่านเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับท่านจึงจะนำนโยบาย 2.2 ล้านล้านมาเพื่อสร้างพัฒนาในเรื่องระบบรถไฟนะครับเมื่อสร้างระบบรถไฟแล้วนะครับมันจะมีการส่งสินค้าไปจะได้มากได้เร็วทำให้สินค้านั้นถูกขึ้นประชาชนพี่น้องก็ซื้อสินค้าถูกขึ้นกำลังซื้อก็มีมากขึ้นนะครับผมนะเมื่อกำลังซื้อมีมากขึ้นโรงงานก็ผลิตได้มากขึ้นค้าขายดีขึ้นพี่พ่อแม่พี่น้องครับไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะที่ลงทุนด้วยรถไฟระบบไฟฟ้าหรือระบบรางขาดทุนไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะไม่มีสักประเทศเดียวนะครับการฉะนั้นรัฐบาลเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงออกพ.ร.บ.กู้ 2.2 ล้านล้านมาเพื่อพัฒนาประเทศพี่น้องครับณวันนี้ที่ผมยกมาเนี่ยก็เพราะเขื่อนภูมิพลว่าทำไมต้องสร้างแล้วยังมีสนามบินสุวรรณภูมินะครับในสมัยท่านนายกของเรานะท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมองเห็นว่าสนามบินสุวรรณภูมิต้องมีประโยชน์ต่อประเทศไทยของเรานะเพราะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับประชาชนของเราเนี่ยได้เงินเข้าประเทศจากการท่องเที่ยวฉะนั้นเราจึงต้องสร้างสนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่น้องครับณวันนี้นะครับสนามบินสุวรรณภูมิของเราที่เป็นหน้าเป็นตาได้นะผลการสำรวจเมื่อ2555นะฮะสนามบินสุวรรณภูมิของเรานะติดอันดับ6ของโลกนะครับปรบมือให้ท่านทักษิณหน่อยครับที่มีหน้ามีตานะฮะสนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับ6ของโลกนะครับยังมีหน้ามีตาทุกวันนี้ในรัฐบาลที่ผ่านมาที่จะสร้างสนามบินนั้นนะฮะต้องใช้งบประมาณนะฮะพักแมลงสาบใช้44,000กว่าล้านนะท่านทักษิณท่านบอกท่านเข้ามานะฮะท่านใช้งบประมาณ 80,000 ไอ้38,000 ล้านนะลดลงมาอีกนะฮะท่านสร้างได้นะฮะท่านมีวิสัยทัศน์นะปรบมือให้ท่านนายกทักษิณของเราเนี่ยท่านได้สร้างความเจริญในประเทศไทยของเราครับขอบคุณอาจารย์จำลองมากนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแกนนำกปปจะไปที่บ้านท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะก็ฟังคุณสอนรักนะคะสอนรักวรัยทองกำลังที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับขอบคุณสอนรักค่ะกราบเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับผมเองในฐานะโฆษกของกวป.วันนี้เรามีกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปบ้านสี่เสาและพี่น้องที่จะเดินทางไปกับผมก็ไปที่รถโมบายได้เลยครับเพราะว่าจะต้องไปยื่นหนังสือเนื้อหาหนังสือเดี๋ยวผมจะเรียนให้พี่น้องเราได้รับทราบว่าทำไมต้องไปก็นั่นก็หมายความว่าเรื่องขอความนุเคราะห์พึ่งบารมีป๋าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ช่วยเรียกกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหรือว่าที่เขาเรียกกันอสอพศมาตักเตือนอบรมยุติความเคลื่อนไหวสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยในฐานะกลุ่มคนเหล่านี้ประกาศว่าจะขัดขวางสภาจะไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่ในสภาขัดขวางพ.ร.บ.ต่างๆไอเราในฐานะประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกรัฐบาลนี้มาและเลือกสมาชิกสภาผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศในเมื่อว่าฝ่ายบริหารเขาจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมไม่ทราบว่าคนเหลือชัยสุวรรณภาพที่เป็นลูกป๋าเปรมและกเกษอ้ายกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับพลเอกเปรมทั้งสิ้นทำไมประกาศออกมาขัดขวางพ.ร.บ.ต่างๆฉะนั้นผมในฐานะกวป.และพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องให้ป๋าไปพึ่งบารมีป๋าเรียกลูกของป๋ามาอบรมหน่อยทำความดีหน่อยอย่าปล่อยให้ลูกไปเกะกะละลานชาวบ้านชาวเมืองเดี๋ยวพี่น้องจะทนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้จำเป็นต้องไปยื่นหนังสือเดี๋ยวผมประกาศเสร็จผมก็จะเดินทางไปกันเลยครับพี่น้องครับเพราะว่านัดผู้สื่อข่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยที่หน้าบ้านสี่เสา
เราก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนทำให้รถติดเอาไปพอสมควรและหน้าที่ตรงนี้ผมจะปล่อยให้คุณหนุ่มโคราชอาจารย์เป้าและก็พี่น้องที่มาจากลพบุรีได้พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เรื่องน้ำเรื่องท่าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องกลัวเราพร้อมนะครับห้องน้ำท่านก็คิดดูครับจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาให้ครับผู้ว่ากทม.มันไม่สนใจประชาชนผมจึงบอกอายขายขี้หน้าครับผมจึงบอกพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ต้อนรับเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาจึงขอฝากและก็ปรบมือให้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เอาปรบมือดังๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่นู่นครับและผมก็จะปล่อยหน้าที่ตรงนี้ให้กับทางอาจารย์เป้าและคุณหนุ่มโคราชคณะกรรมการของกปภและก็พี่น้องที่เดินทางมาจากลพบุรีได้พูดคุยกันต่อครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับพี่น้องที่ต้องการที่จะโทรเข้ามาในรายการนะคะตอนนี้เป็นรายการสดนะคะ0923798219พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะเชิญเลยนะคะเชิญมากันเยอะๆหน่อยอย่าให้ไอ้ลพบุรีเขาลพบุรีมา 2,000 กว่าคนนะคะตอนนี้40กว่ารถบัสเลยนะคะครับผมเชิญอาจารย์ลพบุรีนะฮะวันนี้นะฮะชาวลพบุรีครับช่วยตบมือให้ท่านสุชาติลายน้ำเงินของเราหน่อยครับท่านสุชาติลายน้ำเงินนะฮะท่านสสพี่ชัยเกียรติวินัยสกุลนะครับท่านเป็นสสนะฮะท่านให้ความร่วมมือกับประชาชนครับผมพี่น้องนะครับวันนี้ที่เรามาวันนี้นะเราพูดถึงวิกฤตกันหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายความชอบธรรมนะครับพี่น้องครับนี่หลักนิติรัตน์ท่านสุชาติลายน้ำเงินขึ้นมาแล้วครับผมเมื่อกี้ในกล่าวว่าจะพูดจะยกให้ท่านสุชาติเลยนะครับผมตบมือให้ท่านหน่อยครับกับเรียนพี่น้องชาวกบวพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ผมเป็นอดีตผู้นำแรงงานตั้งแต่ปี35นะครับเห็นภาพประเทศไทยแล้วทนไม่ไหวคนจังหวัดลพบุรีทนไม่ไหวพี่น้องครับกาดความแตกแยกเป็นฝั่งเป็นฝาความสามัคคีในชาติอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจออดล้นทนไม่ไหวจึงยกทัพมาที่หน้าสภามาบอกสภาผู้แทนว่าราษฎรว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่เสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับทุกคนจะไปเลือกนายกนายขอทำไมใช่ไหมครับพี่น้องครับนะครับก่อนที่ผมจะปราศัยผมเชิญพี่น้องที่มาจากจังหวัดผมเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีมา3สมัยเป็นผู้แทนอยู่ในสภาผมเป็นคนรักษาระบอบประชาธิปไตยมาตลอดทำยังไงจะให้คนไทยที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับหันไปอยู่ในสภาพี่น้องอ่านข่าวเมื่อเช้านี่ไหมครับได้อ่านไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วครับในสภาไม่เล่นขอออกมาเล่นนอกสภามันจะบ้ากันใหญ่แล้วประเทศไทยครับนะครับฝากไปบอกนายชวนหลีกภัยผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ด้วยให้เอาผู้แทนราษฎรเข้าไปสู้ในสภาตอนเป็นฝ่ายค้านพี่น้องรู้ไหมครับผมเป็นฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กู้แปดแสนสองรอบเอาไปทำถนนไทยเข้มแข็งผมเป็นฝ่ายค้านเอาทั้งมือทั้งตีนยกยังสู้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้พี่น้องครับก็ยอมแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นฝ่ายค้านไม่เล่นในสภาขอมาเล่นนอกสภาเลยเป็นเรื่องแปลกนะครับพี่น้องอยากจะเห็นการสามัคคีในชาติตบมือไปให้พรรคประชาธิปัตย์ดังๆพี่น้องครับแล้วให้พรรคประชาธิปัตย์กลับไปยืนในสภาไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเช่น1เรื่องปากท้อง2เรื่องความสามัคคีในชาติวันนี้จะเห็นคนจังหวัดลพบุรีครับว่าเป็นจังหวัดที่เริ่มต้นอยากจะเห็นความสามัคคีในชาติเราจะไม่ทำตามเหมือนคนอื่นเขาทำเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวอีกทีนึงตอนที่ว่าพี่น้องจังหวัดลพบุรีมาพร้อมกันนะครับวันนี้อยากจะให้พี่น้องกบวนี่ตบมือต้อนรับคนชาวจังหวัดลพบุรีครับประมาณ 2,000 ชีวิตคนจังหวัดลพบุรีจะมาทำให้คนที่นี่เห็นครับว่าระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมครับผมเป็นผู้แทนราษฎรมาครับวิธีเสนอกฎหมายพี่น้องรู้ไหมครับเสนอยังไงมาตรา63ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขาแก้ไว้นี่แหละฮะปี50นี่แหละครับเขาบอกประชาชนเสนอกฎหมายได้หมื่นชื่อวันนี้คนลพบุรีเนี่ยมาเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมฮะเอาแบบไม่คัดออกเลย 1,999 ชื่อถูกต้องเป็นเสร็จไม่มีคัดออกครับมีแต่คัดเข้าอย่างเดียว
ต่เจตนาที่เอามา 19,999 ถือว่าเลข9เป็นเลขมงคลเป็นเลขที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นเลขที่ทำให้บ้านเมืองมีแต่ความผาสุกในประเทศนี้พี่น้องครับข้อ1การเสนอกฎหมายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับมันไม่ใช่มีมาแต่ตอนนี้พี่น้องที่นั่งอยู่หน้าเวทีคงเห็นครับว่าท่านพลเอกเปรมเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ฝั่งนู้นได้ยินใครว่าใครจะไปบ้านท่านพลเอกเปรมอย่าลืมพี่น้องครับวันนี้ท่านพลเอกเปรมท่านเป็นรัฐบุรุษนะพี่น้องนะอยากจะให้พี่น้องตรงนี้ตบมือดังๆให้กับท่านพลเอกเปรมตินสารานนท์แล้วผมจะบอกว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งของชาติของแผ่นดินเพราะท่านพลเอกเปรมเนี่ยปี2524นะครับ25ต่อเนื่องเกิดการปฏิวัติรัฐประหารอย่างใหญ่หลวงในประเทศไทยพี่น้องแตกแยกขาดความสามัคคีหาคนเป็นหัวไม่ได้พลเอกเปรมเป็นคนรวบรวมไพ่ฟ้าประชาชนคนไทยให้กลับมาบริหารประเทศใหม่ท่านพลเอกเปรมท่านเป็นรัฐบุรุษท่านเป็นนายก2ครั้ง3ครั้งท่านเป็นคนเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคนแรกของประเทศไทยพี่น้องครับตบมือไปให้ท่านดังๆครับแล้วผมจะบอกว่าคนที่จะทำให้ประเทศชาติสงบได้ก็คือท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านได้แนวคิดว่าเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับ2คนทั้งหมด36คน34คนแรกเป็นการเสนอพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้กับนักการเมืองที่มีปัญหาปฏิวัติประเทศและไม่ประสบความสำเร็จอยู่มาอีก2คนยังหนีหัวซุกหัวซุงก็คือพลตรีมนูลกิจลูกขจรพลเอกพลบปิ่นมณีท่านพลเอกเปรมอยากจะเห็นความสามัคคีในชาติพี่น้องรู้ไหมฮะเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นเจ้าของบ้านเมืองท่านอยากจะเห็นชาติเห็นแผ่นดินมีความรักความสามัคคีท่านเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับพลตรีมนูลกิจรูปขจรกับพลเอกพลบปิ่นมณีในวันที่24เมษายน2525เพียงเดือนเดียวนี่ครับผมเลยเล่าที่ไปที่มาให้พี่น้องที่นั่งอยู่นี่รู้ประวัติศาสตร์เมืองไทยก่อนวันนี้คนจังหวัดลพบุรีตึงพารายชื่อ 10,999 มาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา163วรรค3วรรค5เสนอให้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับคนทั้งแผ่นดินก็คือคนถูกปฏิวัติรัฐประหารในปี48ถามว่าใครได้อานิสงส์พี่น้องครับได้เหมือนกันเราคนไทยด้วยกันถอยหลังไปคนละ9วันนี้เราถอยหลังไปเราคนละ9แล้วกลับมายืนมองครับว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเมืองไทยอยู่ตรงไหนอยู่ที่พี่น้องครับอยู่ในมือประชาชนครับวันนี้ผมถึงพาพี่น้องคนจังหวัดลพบุรีมาเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในนามประชาชนคนจังหวัดลพบุรีไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกช่องและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องบอกครับว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องยื่นครับผมไปถามมาแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับครับพี่น้องครับนะครับขออนุญาตบอกช่องพี่น้องแล้วเราต่อสู้กันมาพี่น้องไม่ต้องกลัวครับระบอบประชาธิปไตยผมเป็นคนเดินทัพจับศึกมาตั้งแต่ปี2535ผมเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่ปี27ถ้าผมเป็นหัวหน้าม็อบยุคนั้นตั้งแต่สุริยะไสสมศักดิ์โกไสสุขสิริชัยไม้งามพวกผู้นำแรงงานต่างๆถ้าผมเป็นเจ้าอาวาสพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์วัดแล้วครับนะฮะฝากบอกพี่น้องครับว่าคนเดินม็อบจริงๆหนึ่งคือเราแต่เราวันนี้ทนไม่ไหวเห็นบ้านเมืองขาดความแตกแยกสามัคคีคนลพบุรีถึงลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในฐานะประชาชนที่อาศัยแผ่นดินนี้อยู่เป็นแผ่นดินเกิดสิ่งที่พี่น้องถูกแบ่งแยกแตกชนชั้นแบ่งเหล่าแบ่งสีแบ่งก๊กพี่น้องรู้ไหมครับใครเป็นคนแบ่งพี่น้องคนที่นั่งอยู่ในสภานี่แหละเป็นคนแบ่งพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเห็นครับว่าพวกเราประชาชนคนธรรมดาโอกาสที่จะมาชุมนุมกันมีน้อยเพราะหนึ่งเราต้องไปประกอบอาชีพส่วนตัวของเราแต่คนในสภาเป็นคนแบ่งพี่น้องครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อสู้กันไม่ได้ในสภาหันออกมาเล่นนอกสภาแล้วจะมีสภาไว้ทำไมพี่น้องครับใช่ไหมครับถ้าใช่ตบมือดังๆไปให้ผู้แทนราษฎรจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านยังรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ดีนะครับคนจังหวัดลพบุรีก็จะมาสนับสนุนถ้าพี่น้องผู้แทนราษฎรไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยไปถามตีนประชาชนดูพี่น้องครับ
ไม่ใช่เฉพาะตีนของคนจังหวัดลพบุรีพี่น้องเอาตีนคนทั้งประเทศเอามัดรวมกันสองข้างแล้วไม่ไล่กระทืบผู้แทนราษฎรในสภาไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยต้องเอาแบบนี้พี่น้องครับมันมีคนอื่นนำมานานแล้วผมขออนุญาตมานำพี่น้องมั่งผมจะนำพี่น้องไปดูว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบไหนพี่น้องอยู่ประเทศไทยนั่งดูแล้วหันหลังกลับไปที่ประเทศพม่าประเทศพม่าองซานซูจีนี่เดือดร้อนโดนทหารรังแกเพราะเป็นพรรคฝ่ายค้านพี่น้องเห็นองซานซูจีไหมครับรู้จักองซานซูจีไหมฮะองซานซูจีอดอยากปากแห้งออกจากบ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ประเทศพม่าเป็นประเทศทหารเขายังมีการอภัยโทษให้กับองซานซูจีเลยพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์หันไปมองที่ประเทศพม่านะครับแล้วผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้กับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ฟังครับว่าหันไปฝั่งขวาที่ประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาปฏิวัติรัฐประหารสมรังสีหนีหัวซุกหัวซุนพี่น้องได้เห็นไหมฮะสมรังสีหนีไปอยู่ฝรั่งเศสกี่ปีพี่น้องรู้ไหมครับ5ปีประเทศกัมพูชานี่ล้าหลังกว่าประเทศไทยไม่รู้เท่าไหร่เรื่องระบอบประชาธิปไตยผมกล้าพูดแต่สุดท้ายประเทศกัมพูชาเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับสมรังสีวันนี้สมรังสีหนีไปอยู่ฝรั่งเศส5ปีกลับไปอยู่ประเทศไปอยู่บ้านแบบมีความสุขแล้วครับแต่ประเทศไทยพี่น้องครับปฏิวัติมาตั้งแต่ปี48พอจะเสนอพระราชบัญญัติเข้าสภาพี่น้องเห็นไหมพรรคไหนไม่เอาพี่น้องรู้ไหมครับพรรคไหนไม่เอาฮะแล้วพรรคนี้มันชอบระบบประชาธิปไตยไหมพี่น้องฮะก็คือเหตุผลผมบอกครับว่าผมเป็นทั้งฝ่ายค้านในสภาผมเป็นฝ่ายรัฐบาลในสภาปี48ผมเป็นผู้แทนพรรคไทยรักไทยพี่น้องครับอยู่ในสภาผมชอบนายชวนหลีกภัยชอบท่านชวนนะฮะชอบท่านชวนที่เป็นนายกพรรคประชาธิปัตย์เป็นอดีตนายชวนนี่พูดเสมอว่าสภาคือที่แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องขอให้จบในสภาประชาชนไพ่ฟ้าจะไม่ได้เดือดร้อนนี่คือคำพูดของนายชวนนะครับแต่วันนี้ในชวนสติแตกพี่น้องครับเพราะในชวนสติแตกพอไปเจออภิสิทธิ์ที่สติดีกว่าหลอกในชวนออกมานอกสภาพี่น้องครับตอนนี้พี่ลวงรู้ไหมฮะพี่น้องจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวมติชนหน้า2พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนจุดยืนพี่น้องครับเปลี่ยนจุดยืนประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์จะไม่อยู่ในสภาจะออกมาเล่นระบอบประชาธิปไตยข้างถนนตบมือดังๆไม่ประชาธิปัตย์ไหนคุณเป็นเจ้าของสโลแกนบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยึดระบอบรัฐสภาแต่วันนี้ไงเล่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนเปลี่ยนจุดยืนใหม่เป็นการออกมาเดินนอกถนนตบมือดังๆโห่ไปให้พรรคประชาธิปัตย์ที่นั่งอยู่ข้างในแล้วกลับไปยืนในสภาประชาชนคนไทยเขาจะมาผลักดันพี่น้องเองครับพี่น้องครับถ้าประชาธิปัตย์ทำดีคนไทยก็เชียร์ถ้าทำไม่ดีผมบอกเมื่อกี้เลยครับเอาสองตีนมัดกันแล้วไปไล่กระทืบเอากันแล้วกันพี่น้องครับนี่คือไม่อยากจะเห็นชาติพินาศไปมากกว่านี้ไม่อยากจะเห็นประเทศไทยถอยหลังไปมากกว่านี้วันนี้ครับขออนุญาตบอกพี่น้องครับว่าไม่ได้ขึ้นเวทีมาเกือบปีนะฮะช่วงนั้นก็ขึ้นเวทีเสื้อแดงหลายที่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงครับไม่มีหรอกครับไม่มีใครที่แน่เท่าคนเสื้อแดงผมกล้าพูดคนเสื้อแดงมี1ให้อภัยคนเสื้อแดงมี2อยากเห็นชาติสงบคนเสื้อแดงมี3ความสามัคคีในชาติใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าคนเสื้อแดงทั้งประเทศดูผมอยู่ฝากพี่น้องครับว่า1เราคนไทยด้วยกัน2เราอยากจะเห็นความสามัคคีในชาติวันนี้พี่น้องประชาชนคนจังหวัดลพบุรีทั้งจังหวัดเขาได้นัดกันได้พูดกันแล้วครับว่าเราจะสร้างความสามัคคีในชาติแบบใหม่ไม่มีการเดินขบวนมีแต่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าพรรคประชาธิปัตย์อยากจะเอาแบบก็มาศึกษาหน้าสภาครับวิธีทำม็อบไม่มีจ้างนะฮะคนอื่นไปจ้างยังไม่มาเลยฮะพี่น้องรู้ไหมครับลพบุรีไปจ้างใส่หน้ากากได้คนเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมฮะ
ใส่หน้ากากได้500ออกจากบ้านเพิ่มอีก500นี่คือความจริงนะครับแล้วถามว่าทำไปทำไมความลับไม่มีในโลกพี่น้องครับอย่าไปทำเลยครับทำได้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้ววันนี้นะครับส่วนตัวผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนเคยเป็นอดีตผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในสภา3สมัยนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแล้วผมไม่เคยหนีจากพรรคนี้มาตลอดแล้วผมยืนยันพี่น้องครับว่ารัฐบาลไม่ดีเราจะพาพี่น้องมาไล่ถ้ารัฐบาลดีเราจะพาพี่น้องมาเชียร์นะครับถูกใจไหมครับพี่น้องครับถ้าถูกใจก็ตบมือกันไปแล้วก็ฝากบอกครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่ดูทีวีทางช่องทีวีชาแนลใช่ไหมฮะนะครับหรือทีวีเสื้อแดงของเราที่ได้ดูอยู่ต่างจังหวัดใจเย็นๆพี่น้องครับใจเย็นๆดูจังหวัดลพบุรีเขาทำครับว่าเขาทำยังไงแล้วถ้าไม่ประสบความสำเร็จผมผ่านรายการนี้เลยพี่น้องครับผมเอาชีวิตไปเดิมพันให้กับคนไทยทั้งประเทศครับว่าผมจะเป็นคนนำพี่น้องเองนะครับทั้งประเทศแต่ละจังหวัดให้ทุกคนออกมาเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตามแนวทางท่านพลเอกเปรมปี2525ครับขอเสียงตบมือดังๆไปกับคนไทยทั้งประเทศที่นั่งดูเราอยู่เราจะหากเห็นความสามัคคีในชาติเราอยากจะเห็นความสงบในชาติเราอยากจะเห็นคนไทยที่เดินหันหน้ามาแล้วยิ้มใส่กันไม่ใช่วันนี้เดินออกจากบ้านไม่รู้เราเป็นพวกใครเราเป็นฝ่ายไหนคนที่แบ่งพี่น้องผมบอกแล้วไงครับว่าคนที่แบ่งพี่น้องคือนักการเมืองถ้านักการเมืองได้ประโยชน์ถ้านักการเมืองเสียประโยชน์ก็จะแบ่งพี่น้องเป็นสองฝั่งทันทีฝั่งแพ้อดอยากปากแห้งฝั่งชนะมีกำลังคือตังเอามาให้วันนี้ฝากพี่น้องประชาชนครับว่าอย่าไปเห็นแก่สตังของนักการเมืองที่ขนพี่น้องมามันไม่ได้ประโยชน์พี่น้องครับมีอย่างเดียวเรามาช่วยกันคิดนะครับว่าเราอยากจะเห็นชาติไปทางไหนเราอยากจะเห็นแผ่นดินไปทางไหนเราอยากจะเห็นความสามัคคีเป็นยังไงนะครับฝากบอกพี่น้องครับว่าวันนี้นะครับเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ผมขออนุญาตที่ต้องมาใช้เวทีของกบว.เพราะเวทีของผมที่เตรียมมาจากลพบุรีเพิ่งมาถึงฝั่งขวาครับตบมือดังๆครับเครื่องเสียงจากลพบุรีมาแล้วจะนอนหรือไม่เดี๋ยวมาตกลงกันจะอยู่ยาวหรือไม่เดี๋ยวมาตกลงกันนะครับแต่วันนี้ถ้าโชคดีเข้าข้างคนจังหวัดลพบุรีถ้ามีผู้ใหญ่ในสภากล้ามารับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในฐานะประชาชนก็ว่ากันแต่ถ้าไม่รับอยู่ไหมพี่น้องครับอยู่ไหมครับเราจะอยู่ดูหน้าสสพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับผมนี่นะผมบอกพี่น้องครับผมเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผมโดนคนหนึ่งยุคนมาล้อมสภาผมปีนแทบไม่ทันพี่น้องครับนั่นคือความชั่วความจังไรของคนบางส่วนนะครับคือหนึ่งความชั่วคนจังไรของคนบางส่วนที่ไปปลุกปั่นพี่น้องประชาชนมาไล่ทำร้ายคนในสภานะครับพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมครับพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมครับพี่น้องเสื้อแดงนี่อ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องคนจังหวัดลพบุรีนิสัยชั่วๆหายากไม่มีทำครับมีแต่ว่าใครเป็นผู้แทนราษฎรในคนลพบุรีเรียกท่านทั้งนั้นแต่ถ้าเรียกท่านแล้วพูดไม่รู้เรื่องก็เหลือแต่ไอ้ห่าวันนี้พี่น้องจะเห็นภาพครับอีกสักภาพผมจะฉายให้เห็นครับว่าผู้นำที่มาร่วมกับพี่น้องสมัยก่อนตอนถูกปฏิวัติอยากจะให้พี่น้องที่นี่ตบมือดังๆไปข้างหลังให้กับแม่บ้านทหารแม่บ้านตำรวจทำไมผมพูดอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมครับครั้งหนึ่งที่ถูกปฏิวัติไม่รู้จะเอาอะไรสู้เขาทหารลพบุรีก็โดนเป่าสมองจนเละเทะให้เอารถถังออกเอากำลังออกมาพี่น้องทหารลพบุรีรักประชาธิปไตยไม่อยากออกมาพี่น้องผมบอกตรงๆเพราะแม่บ้านออกมาก็เจอเมียตัวเองทหารนะฮะมันไม่มีหรอกครั้งนั้นนะครับผมว่าประวัติศาสตร์
แม่บ้านไปนอนขวางรถถังพี่น้องเคยเจอไหมฮะผมถึงอยากให้พี่น้องตบมือดังๆไปกับแม่บ้านทหารลพบุรีถ้าเที่ยวนี้ทหารออกมาอีกเจอตีนแม่บ้านแน่นอนแน่นอนไม่ใช่พวกเราครับเพราะแม่บ้านลพบุรีแล้วบอกแล้วว่าสามีฉันน่ะอยู่ในความครอบครองฉันเรียบร้อยแล้วคือถ้ามันมาปฏิวัติอีกเข้าบ้านไม่ได้นะฮะนี่เรื่องจริงไม่ใช่ผมพูดเล่นนะแม่บ้านทหารเขาบอกแล้วไงว่าถ้าสามีฉันมาปฏิวัติฉันจะฉีกทะเบียนสมรสต่อหน้าเลยเขาพูดอย่างนี้นะตบมือดังๆไปให้แม่บ้านทหารพี่น้องครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะเห็นระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วอีกคนหนึ่งพี่น้องครับอีกทีมหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมครับแม่บ้านตำรวจที่จังหวัดลพบุรีฝากตบมือดังๆให้กับแม่บ้านตำรวจจังหวัดลพบุรีแม่บ้านตำรวจลพบุรีเขาทำยังไงรู้ไหมตอนแจกผ้าแดงเขาเอาผ้าแดงไปผูกแขนสามีเขาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าแกถอดเมื่อไหร่เดือดร้อนนี่เรื่องจริงเหตุผลที่คนลพบุรีใส่เสื้อแดงเพราะโดนเมียบังคับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องได้ยินสโลแกนตอนให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปลพบุรีไหมครับไอ้รองเท้าเนี่ยของเมียตำรวจไอ้ขวดเนี่ยของเมียทหารนะฮะไปจากลพบุรีเป็นสโลแกนที่ไปจากลพบุรีไม่ได้ไปจากที่อื่นไม่ได้ไปจากท่านเฉลิมไม่ได้ไปจากคนอื่นไปจากแม่บ้านลพบุรีครับที่เป็นคนมอบรองเท้ามอบขวดให้พรรคประชาธิปัตย์ยุคถูกปฏิวัติแล้ววันนี้นะครับแม่บ้านลพบุรีเขามาในฐานะอยากจะเห็นชาติบ้านเมืองสงบเขาเป็นคนถือขวดถือรองเท้าเอามาคืนสภาถ้าผู้แทนราษฎรในสภาไม่ช่วยกันออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับคนถูกปฏิวัติผู้แทนในสภาราษฎรก็ต้องเตรียมรับขวดกับรองเท้าของพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีนี่ผมบอกที่ไปที่มาก่อนเลยครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยพี่น้องเห็นไหมครับช่วงปฏิวัติออกบ้านก็ไม่ได้ทหารไม่อยากไปจับตำรวจไม่อยากไปรังแกแต่มีคำสั่งชั่วๆของคนอยู่สองคนไม่ต้องไปเอ่ยชื่อพี่น้องครับสองคนนี้เป็นนักการเมืองที่หาประโยชน์อย่างเดียวกูต้องการชนะพี่น้องตายช่างมันขอให้กูอยู่คนส้นตีนแบบนี้พี่น้องจะเอาไว้ไหมครับประเทศไทยฮะผมถามตรงๆครับว่าประชาชนหนึ่งชีวิตมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่เขาไม่รู้อีโนอีเนเขาเดินทางมาชุมนุมเนี่ยมาเพื่อหนึ่งอยากได้ระบอบประชาธิปไตยคืนไปใกล้ให้กับประชาชนไทยคนไทยทั้งประเทศแต่สุดท้ายพี่น้องรู้ไหมครับเราอยู่ด้วยกันมาเราได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเด็กผู้หญิงร้องไห้กันระงมชีวิตคนไทยแตกกระสันท่านเซนแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายทันทีเพราะมีคนชั่วอยู่สองคนที่ไปสั่งเขาเป็นคนที่มีอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะมาเป็นผู้แทนไปบอกชาวบ้านอะไรก็ได้ขอให้กูได้เป็นเอากูได้เป็นไม่ได้มองประชาชนเลยครับนี่แหละครับพี่น้องครับจำไว้พี่น้องครับว่าใครทำอะไรกับพี่น้องประชาชนวิธีแก้แค้นมีทางเดียวพี่น้องครับให้เวรกรรมตามไปกระหน่ำไม่ต้องไปทำอะไรเขาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องแช่งมันเองพี่น้องครับเพราะเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้ไอ้คันจะไปรังแกมันเดี๋ยวเราก็จะติดคุกติดตารางเราแช่งมันอย่างเดียวใครทำอะไรขอให้มันได้รับอย่างที่มันทำนะครับแล้ววันนี้ส่วนตัวผมเองเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่น้องนะครับเพราะว่าเรานัดท่านประธานสภาไว้ครับว่าให้มารับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของคนจังหวัดลพบุรีถ้าผู้แทนพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในสภาจัดคนมารับร่างเราหรือถ้าพรรคประชาธิปัตย์แน่จริงจัดคนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มารับร่างของประชาชนให้พี่น้องตบมือดังๆไปผู้แทนราษฎรในสภาวันนี้สภาไม่เปิดแต่มีการประชุมกรรมาธิการ
มีทั้งสสประชาธิปัตย์มีทั้งสสพรรคเพื่อไทยมีทั้งสสภูมิใจไทยพวกที่อยู่ในสภาพี่น้องครับกินเงินเดือนจากพวกเราทั้งนั้นประภาษีประชาชนวันนี้ได้เงินเดือนจากพวกเราแล้วเรามาหาไม่กล้ามารับอย่างที่ผมบอกพี่น้องครับว่าเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าคนละข้างแล้วไปซื้อใหม่เดี๋ยวไปหาตังค์แล้วคว้างทิ้งไว้ในสภานะครับใครกล้ามั้งฮะใครใส่รองเท้ามามั้งพูดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคว้างนะพูดเล่นๆนะฮะล้อเล่นนะครับเดี๋ยวไปคว้างเสียดายบางคนซื้อมาคู่ละหลายบาทนะครับจะมีคนมารับหรือไม่มารับไม่เป็นไรนะครับผมบอกพี่น้องต่อพี่น้องจะได้เข้าใจระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพี่น้องครับจำไว้นะครับว่าพี่น้องประชาชนมาตราหนึ่งที่บอกประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีเท่าเทียมกันทุกคนต้องเป็นหนึ่งในแผ่นดินมาตรา163ให้ประชาชนคนไทยเสนอกฎหมายได้การเสนอกฎหมายพี่น้องรู้ไหมครับ1คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายได้2ผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกัน20ชื่อเสนอกฎหมายได้เสนอพระราชบัญญัติได้หรือประชาชนคนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะมาตรา163ให้ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกัน 10,000 ชื่อไปเสนอรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้ออกกฎหมายได้ตบมือช่องนี้พี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้คนจังหวัดลพบุรีที่มาที่นี่มาเสนอกฎหมายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตามสิทธิของประชาชนมาตรา163ผู้แทนราษฎรในสภาต้องมารับรับปุ๊บส่งไปตรวจสอบรายชื่อมาจากจังหวัดลพบุรีท่านต้องส่งไปตรวจสอบที่จังหวัดลพบุรีว่า1เป็นประชาชนจริงไหม2มีบัตรประชาชนไหม3อายุครบเลือกตั้งหรือไม่4ไปเลือกตั้งสสสวสจหรือไม่ทุกคนวันนี้ที่ผมบอกพี่น้องเขาว่าทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จจังหวัดลพบุรีจัดมาเรียบร้อยแล้วครับตบมือดังๆให้คนจังหวัดลพบุรีนะครับว่าคนจังหวัดลพบุรีจะทำให้เห็นว่าชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้มีระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือเดินตามช่องกฎหมายก็ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่า1มาให้ถูกจะเปิดประตูรับ2ทำให้ถูกต้องตามระบบธรรมเนียมประเพณีประเทศไทยเราทำมาถูกต้องหมดพี่น้องครับ 1,999 ชื่อจะเสนอกับประธานรัฐสภาวันนี้ท่านประธานจะมอบใครมารับเราไม่ว่าหรือไม่มารอมาไม่มามอบรับเราก็จะรอที่นี่ถามพี่น้องประชาชนคนจังหวัดลพบุรีครับว่าถ้าไม่มีคนออกมารับเราจะอยู่ที่นี่อีก2วัน2คืนได้ไหมครับนี่ขนาดไม่ได้เตรียมของมานะแล้วไม่ต้องกลัวพี่น้องครับพอจังหวัดลพบุรีมายึดหน้าสภาแล้วนี่นะฮะไม่มีหนีแล้วจะฝากกำลังไว้ครับว่าใครที่จะมาล้มระบอบประชาธิปไตยต้องผ่านตีนคนลพบุรีก่อนวันนี้เราจะเอาชาวบ้านมาปกป้องระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ปกป้องระบอบเหมือนที่พรรคประชาธิปัตย์พูดพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดระบอบอะไรพี่น้องรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์บอกระบอบทักษิณพี่น้องไปเปิดกฎหมายรัฐธรรมนูญดูว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาตาไว้ไหมฮะเขาเขียนไว้ไหมระบอบนี้พรรคประชาธิปัตย์มันเหี้ยพี่น้องครับเรื่องของเรื่องมันไปบัญญัติศัพท์เขาไปออกเป็นระบอบทักษิณแต่ไม่ผ่านสภาแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านสภาพี่น้องครับวันนี้เรามาตามระบอบรัฐธรรมนูญแล้วอย่าบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผ่านไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเจอตีนพวกเราอีกเหมือนเดิมเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ครับว่าร่างฉบับประชาชนให้ไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญก่อนไม่มีพี่น้องไปเปิดกฎหมายรัฐธรรมนูญดูไม่มี
มีอย่างเดียวมาเสนอประธานสภาประธานสภาจะรับไม่รับอยู่ที่ประธานสภาแล้วจะบรรจุเป็นวาระให้กับคนจังหวัดลพบุรีหรือไม่เดี๋ยวเห็นดีกันนะครับผมฝากพี่น้องคนไทยที่ดูทีวีดูรายการที่นี่ครับว่า1เราอยากจะเห็นความสามัคคีในชาติ2อยากจะเห็นประเทศไทยเลิกทะเลาะกันเพราะอะไรครับลองเดินออกจากประเทศไทยไปดูประเทศข้างๆบ้านเราครับเวียดนามพัฒนาแซงไทยกัมพูชาพัฒนาแซงไทยพม่าพัฒนาแซงไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์พัฒนาแซงประเทศเราความสามัคคีเกิดหมดเหลือแต่ประเทศไทยครับที่แบ่งแยกที่แตกแยกเหตุผลที่คนแบ่งแยกแตกแยกก็คือเสียประโยชน์นักการเมืองบางคนเสียประโยชน์พี่น้องครับอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาแล้วส่วนตัวผมเองวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะผมขออนุญาตลงจากเวทีนี้แล้วผมจะย้ายตัวเองไปขึ้นเวทีที่ลพบุรีนะฮะเหตุผลที่ต้องไปขึ้นเวทีที่ลพบุรีเพราะจังหวัดลพบุรีวันนี้มามากครับประมาณ 2,000 ชีวิต 2,000 ชีวิตนี่เป็นตัวแทนมาก่อนถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่า 2,000 จบแต่ถ้าไม่จบพี่น้องครับคนจังหวัดลพบุรีมีทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่ฮะมีผู้แทนราษฎร4คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนต่อ 150,000 พี่น้องเอา 150,000 บวกกัน4ครั้งเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเท่ากับ 600,000 นะครับเอา 600,000 บวก2ตีนก็คือเท่าไหร่พี่น้องไปคิดเอาเองก็แล้วกันผมจะเป็นคนพาพี่น้องจังหวัดลพบุรี 600,000 คนบวก2ตีนมากระทืบผู้แทนเองพี่น้องครับถูกใจไหมฮะถ้าถูกใจขอเสียงโหดังๆไปให้กับพรรคประชาธิปัตย์เอาไม่เอาพี่น้องครับเอาไม่เอาประชาธิปัตย์เอาไม่เอาเอาผมจะพูดว่าเอาไม่เอาพี่น้องฟังอีกพรรคประชาธิปัตย์จะเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยคุณอลงกรณ์พลบุตรผมถือว่าบุคคลคนนี้เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่มีคุณภาพคุณอลงกรณ์กับผมเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นกรรมาธิการความมั่นคงด้วยกันอลงกรณ์นี่มีหัวระบอบประชาธิปไตยหมดผมน่าชื่นชมคนแบบนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีคนแบบคุณอลงกรณ์สักครึ่งนึงเนี่ยนะฮะประเทศสงบพี่น้องครับให้พี่น้องตบมือดังๆไว้กับคุณอลงกรณ์พลบุตรนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าคนลพบุรีน้ำใจแคบขึ้นมาแล้วไม่เชียร์พวกเลยไม่มีฮะผมเชียร์ทุกคนที่ทำดีให้กับประเทศชาติคุณอลงกรณ์มีความคิดที่จะเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศที่ถูกปฏิวัติผมถือว่าคุณอลงกรณ์สมองยอดความคิดฉลาดแต่พรรคประชาธิปัตย์บางคนยังโง่พี่น้องครับกลัวเสียเปรียบนะครับที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์อาทิตย์ที่แล้วพี่น้องเห็นไหมครับดูไหมครับอ่านหนังสือพิมพ์ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตอลงกรณ์พลบุตรไม่ยอมให้เสนอกฎหมายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมปากพี่น้องโหดังๆไว้พรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่คือเหตุผลถ้าผมเป็นนายสุชาติลายน้ำเงินไปเสนอในพรรคประชาธิปัตย์สิว่าให้เสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับประชาชนแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอานะถือว่าปกติพี่น้องครับแต่นี่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันโดยคุณอลงกรณ์พลบุตรเป็นคนเสนอแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะเอาแบบไหนครับพี่น้องครับเอาแบบไหนฮะไม่ใช่ผมพูดนะครับข้างล่างพูดพรรคประชาธิปัตย์รอส้นตีนพี่น้องครับไม่ใช่ผมพูดนะเดี๋ยวจะไปฟ้องผมไม่ได้ข้างล่างเนี่ยมาได้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมนับได้ทั้งหมดประมาณ30ตีนนะฮะเป็นคนบอกนะไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะท่านสุชาติเป็นผู้แทนราษฎรมาพูดว่าพ่อพูดไปเพราะไม่ใช่ผมพูดข้างล่างพูดใช่ไหมลุงครับลุงเป็นคนพูดได้ยินไหมครับท่านส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทำไมท่านอยากจะไม่เห็นความสามัคคีในชาติท่านอยากเห็นข้อหนึ่งคุณอลงกรณ์พลบุตรเขาอยากเห็นความสามัคคีในชาติเขาอยากจะเห็นชาติบ้านเมืองสงบเขาอยากจะเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตามแนวทางท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปี2525ท่านพลเอกเปรมท่านเป็นรัฐบุรุษท่านเป็นคนนำชาติท่านเป็นคนนำแผ่นดินท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองสงบวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับ
ไปเดินตามแนวทางคุณอลงกรณ์พลบุตรซะแล้วประชาชนคนไทยจะให้อภัยนะครับวันนี้พอสมควรพอหอมปากหอมคอพี่น้องครับนะครับผมขออนุญาตจากเวทีพี่น้องแล้วจะไปประสานทางนู้นทราบว่ามีคนจะมารับแล้วใช่ไหมครับอ้าวตบมือนะสสพิเชษเชื้อบางพานจากเชียงรายพี่น้องครับผมเห็นเดินมานอกถนนนี่คือคนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนราษฎรหนุ่มหน้าตาดีภรรยายังไม่มีด้วยนะครับอย่างน้อยไปจัดสสมารับร่างพระราชบัญญัติของคนลพบุรีซะนะครับถ้าจะไม่ให้เรารอนานถ้าเรายื่นแล้วเราจะกลับไปฟังข่าวที่ลพบุรีแต่ถ้าไม่มารับเราจะนอนค้างคืนที่นี่นะครับลพบุรีพร้อมไหมครับนอนไม่นอนนอนไม่นอนไปนอนทำไมไม่มีมุ้งไม่มีเต็นท์ครับนี่คือสัญญาประชาคมนี่คือความรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันวันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงในกอในขอนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับคนมารับร่างเราครับท่านเจริญจันโกมลนะฮะประธานสภาขอเสียงพี่น้องตบมือโหดังให้กับเป็นผู้แทนราษฎรหลายสมัยเป็นคนที่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยเป็นคนที่อยากจะเห็นความสามัคคีในชาติเป็นคนที่มีความอยากจะเห็นความสงบสุขในประเทศนะครับท่านไปลงข้างในแล้วจะออกมาใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรถติดนะครับมาแล้วครับผมบอกแล้วนะฮะสสเพื่อไทยสสพังประชาชนสสไทยรักไทยเก่าด้วยนะฮะน่ารักทุกคนนะฮะไม่มีหนีนะครับขอญาติพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับว่าผมจะขอญาติพี่น้องลงเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกลับไปยืนเวทีลพบุรีให้เห็นว่าคนจังหวัดลพบุรีมาล้วนๆวันนี้ 2,000 ชีวิตนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณมากค่ะก็ปรบมือดังให้กับท่านสสสุชาติรายน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะคะค่ะท่านเป็นสสจังหวัดลพบุรีซึ่งโดนกันแกล้งให้โดนใบเหลืองใบแดงใช่ไหมคะจริงๆแล้วพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีเลือกท่านก็มาเป็นสสนะคะแต่ก็โดนกกต.ชุดนี้นะคะให้ใบเหลืองนะคะซึ่งก็มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วปรากฏว่าโดนตัดโดนเขาเรียกว่าตัดคะแนนโดยการซื้อเสียงนะคะกล้าพูดได้เต็มๆเลยเพราะว่าเราจังหวัดสิงห์บุรีกับลพบุรีนี่อยู่ใกล้ๆกันตลอดนะคะอาจารย์เป้าก็เป็นคนสิงห์บุรีวันนี้ได้รับทราบจากพี่น้องจังหวัดลพบุรีว่าวันนี้จะมีพี่น้องเราจากจังหวัดลพบุรีจะมายื่นหนังสือยื่นร่างพรบนิรโทษกรรมให้กับทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งก็ได้ประสานกันมานะคะว่าจะมีการมายื่นหนังสือกันนะคะตอนนี้ปรบมือต้อนรับคุณหนุ่มโคราชกับคุณสอนรักมาลัยทองนะคะขอบคุณอาจารย์เป้าขอบคุณพี่สุชาตินะครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่หนึ่งผมก็ได้ไปทำภาระหน้าที่ที่มีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้นำหนังสือไปยื่นที่บ้านสีเสาให้ป๋าเรียกลูกๆไปอบรมในเมื่อว่ารัฐบาลจะผ่านพรบงบประมาณเพื่อประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ลูกป๋าก็มาขัดขวางเมื่อสักครู่พี่สุชาติก็บอกว่าป๋าก็เป็นคนดีก็ในสังคมก็เห็นบอกอย่างนั้นแหละครับแต่ลูกๆผมก็ไม่ทราบว่าทำไมทำตัวอย่างนั้นทั้งๆก็ปลบเท้าเข้าไปหาป๋าเป็นประจำทั้งปีใหม่สงกรานต์ป๋าก็อบรมแต่ลูกๆกลับไม่เอาตามอย่างป๋าผมก็ไม่เข้าใจนะครับคุณหนุ่มครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือต้องการให้รัฐบาลนะครับผ่านร่างงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทครับนะครับ 3.5 แสนล้านบาทฮะแล้วก็โหวตวาระ2วาระ3นะครับผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับที่เหลือนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าจะเอายังไงครับเพราะที่สำคัญที่สุดนะครับภาคประชาชนประชาชนทั้งประเทศต้องได้รับประโยชน์ก่อนถูกนะครับแนวความคิดของกอปคือ
ประชาชนทั้งประเทศต้องได้รับประโยชน์เท่านั้นครับนะครับนั่นหมายความว่าเอาละนะครับการนิรโทษกรรมเมื่อกี้ที่ผมอ่านนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับนะครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับกลุ่มพันธมารออกมาบอกว่าต้องล้มรัฐบาลนี้ให้ได้เท่านั้นนะครับภายใน7วันที่กำหนดเดดไลน์ขึ้นมาวันนี้ผมคงต้องบอกว่ากวป.ออกมาเพื่อปกป้องรัฐบาลครับปกป้องนะครับประชาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศครับคุณสรลักษณ์ครับถูกถ้าหากระบบเต็มนะครับหรือว่าสมุนเต็มจะมาทำลายเราก็ไม่ยอมเด็ดขาดนะฮะครับนะฮะก็ให้เป็นเอาว่าณขณะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเราต้องต่อสู้ครับเอาละฮะตรงนั้นจะใช้เสียงไหมครับใช้หรือเปล่าครับถ้าใช้ผมก็จะให้ท่านใช้ได้ใช้เลยครับนะฮะเชิญเลยครับเราอยากจะเห็นความสามัคคีในชาติ แถม เราจะอยากจะเห็นคน